ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเต็มไปด้วยหลุมดำขนาดเล็กที่มีจำนวนเป็นร้อยล้านหลุมดำเหล่านี้เกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์มวลมากที่เชื้อเพลิงในใจกลางนั้นหมดลงจึงกลายเป็นหลุมดำประเภทที่มีชื่อว่าหลุมดำมวลดาวฤกษ์แต่ทั่วทั้งจักรวาล นั้นเต็มไปด้วยหลุมดำมวลมหาศาลที่มีมวลเป็นล้านจนถึงพันล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์โดยหนึ่งในนั้นสามารถพบได้ที่ใจกลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเมื่อสังเกตขนาดมวลหลุมดำทั้งสองประเภทได้มีช่วงมวลหลุมดำที่ขาดหายไปนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จึงตั้งชื่อหลุมดำประเภทนี้ว่าหลุมดำมวลขนาดกลางซึ่งยังไม่มีการตรวจพบอย่างชัดเจนกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลอาจจะตรวจพบหลุมดำมวลขนาดกลางที่อยู่ภายในกระจกดาวทรงกลมโอเมก้าเซนจูรีที่มาและการค้นหาหลุมดำมวลขนาดกลางจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันครับโอเมก้าเซนจูรีเป็นกระจุกดาวทรงกลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกโดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ150ปีแสงในขนาดที่กาแล็กซี่ทางช้างเผือกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ100,000ปีแสงโอเมก้าเซนจูรีนั้นอยู่ห่างจากโลกประมาณ 17,000 ปีแสงด้วยขนาดที่ใหญ่มากๆจึงทำให้มนุษย์บนโลกนั้นสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจากกลุ่มดาวคนครึ่งม้าหรือเซนทอรัสจากบันทึกเมื่อประมาณเกือบ 2,000 ปีก่อนของนักดาราศาสตร์ฮอลเลมีได้บันทึกเป็นดวงดาวในตำแหน่งโอเมก้าเซนจูรีต่อมาในปี1677เอ็ดมอนด์ฮันเล่ก็ได้นิยามเป็นกลุ่มก๊าซเนบิลาเนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีกล้องดูดาวที่มีความชัดเจนมากนักจนกระทั่งในปี1830นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษจอห์นเฮอร์เชลจึงได้จัดให้โอเมก้าเซนจูรีเป็นกระจุกดาวทรงกลมโกบิลลาคัสเตอร์เป็นกระจุกดาวที่มีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่โดยมีจำนวนดาวฤกษ์ตั้งแต่ 1,000 จนถึง 1 ล้านดวงที่มีความหนาแน่นในบริเวณใจกลางและเบาบางลงในบริเวณโดยรอบโอเมก้าเซนจูรีนั้นมีจำนวนดาวฤกษ์ประมาณ 10 ล้านดวงโดยมีมวลรวมกันมีค่าเท่ากับ4ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ด้วยกระจุกดาวที่มีขนาดใหญ่นักดาราศาสตร์จึงสันนิษฐานว่าโอเมก้าเซนจูรีในอดีตน่าจะเป็นใจกลางของกาแล็กซี่แคระที่มีขนาดเล็กกว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกเป็นอย่างมากจึงถูกฉีกกระจัดกระจายและดูดกลืนและหลงเหลือมาเป็นกระจุกดาวทรงกลมขนาดใหญ่นอกจากนี้นักดาราศาสตร์หลายคนยังมีความเชื่อว่ากระจุกดาวทรงกลมมีแรงโน้มถ่วงสูงแตกต่างกว่ากระจุกดาวปกติที่เป็นกระจุกดาวแบบเปิดซึ่งรวมกันแบบหลวมๆเช่น NGC 3590 NGC 265ซึ่งมีความเบาบางกว่ากระจุกดาวทรงกลมนักดาราศาสตร์จึงคาดว่ากระจุกดาวทรงกลมที่ใจกลางนั้นน่าจะมีหลุมดำมวลขนาดกลางอยู่ประเภทของหลุมดำหลุมดำมวลดาวฤกษ์สเตลล่าแมสแบ็คโฮมีมวลตั้งแต่5จนถึงหลาย10เท่าของมวลดวงอาทิตย์โดยในที่นี้ให้ค่าสูงสุดเป็น100เท่าของมวลดวงอาทิตย์หลุมดำมวลดาวฤกษ์นั้นเกิดจากเชื้อเพลิงในใจกลางดาวฤกษ์มวลมากนั้นได้หมดลงทำให้เกิดความไม่สมดุลของดวงดาวและทำให้กลายเป็นการระเบิดซูเปอร์โนวานำไปสู่การเป็นหลุมดำตัวอย่างเช่นไกอา BH1 ซิกนัส X1 ไกอา BHT ประเภทถัดมาคือหลุมดำมวลมหาศาลซูเปอร์แมสซีฟแบ็คโฮลในบางที่จะใช้คำว่าหลุมดำมวลยิ่งยวดมีมวลตั้งแต่ 100,000 จนถึง 1,000 ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ตัวอย่างเช่นเมสซีเออร์87หลุมดำใจกลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกซาจิโทเรียสเอสตาร์ด้วยมวลอันมหาศาลในระดับนี้จึงมีความเป็นไปได้ยากที่จะมีดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าและยุบตัวทำให้เกิดหลุมดำนักดาราศาสตร์จึงนำเสนอว่าหลุมดำมวลมหาศาลน่าจะเกิดจากการยุบตัวโดยตรงของกลุ่มก๊าซขนาดใหญ่โดยหนึ่งในหลักฐานที่หนาแน่นก็คือ UHC1 ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจเนื้อหาในส่วนนี้ก็สามารถกดได้ที่ไอคอนด้านบนขวานะครับเมื่อแจกแจงในช่วงมวลของหลุมดำแต่ละประเภทที่ได้มีการค้นพบอย่างชัดเจนกับมีช่วงมวลของหลุมดำที่หายไปตั้งแต่100จนถึง 100,000 เท่าของมวลดวงอาทิตย์นักดาราศาสตร์จึงจัดให้เป็นหลุมดำมวลขนาดกลาง Intermediate Mass Backhole การค้นหาหลุมดำมวลขนาดกลางในวันที่21พฤษภาคมปี2019ได้มีการค้นพบขึ้นความโน้มถ่วง GW190521 โดยเกิดขึ้นจากหลุมดำรวมตัวกัน2หลุมที่มีมวลเป็น85และ65เท่าของมวลดวงอาทิตย์
รวมตัวกลายเป็นหลุมดำที่มีขนาด142เท่าของมวลดวงอาทิตย์ซึ่งจะเป็นหลุมดำมวลขนาดกลางและอีกหนึ่งการวิเคราะห์จากข้อมูลหอสังเกตการรังสีเอ็กซเรย์จันทราได้สังเกตการแผ่รังสีเอ็กซเรย์ที่มีขนาด600ปีแสงจากกาแล็กซี่เมสเซอร์82นักดาราศาสตร์ได้ทำการวิเคราะห์ว่าที่ใจกลางกาแล็กซี่น่าจะเป็นหลุมดำมวลขนาดกลางในปี2006แต่นักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าที่ใจกลางนั้นน่าจะเป็นหลุมดำมวลมหาศาลมากกว่าแต่การพิสูจน์เหล่านี้ก็ไม่น่าจะเพียงพอเมื่อเทียบกับการค้นหาหลุมดำประเภทต่างๆในการค้นหาหลุมดำมวลดาวฤกษ์มักจะอยู่คู่กับการโคจรของดาวฤกษ์จนกลายเป็นระบบดาวคู่ซึ่งในที่นี้สามารถใช้กลศาสตร์คลาสสิกในการคำนวณหามวลของหลุมดำได้เพียงแค่ทราบวิถีและเวลาในการโคจรในการค้นหาหลุมดำมวลมหาศาลสามารถค้นหาได้ง่ายจากการปลดปล่อยพลังงานตัวอย่างเช่นเควซ่าส่วนหลุมดำมวลมหาศาลในใจกลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกซาจิโทเรียสเอสตาร์ก็สังเกตวิถีการโคจรของดวงดาวต่างๆรอบหลุมดำโดยวิธีการโคจรนั้นสอดคล้องกับการคำนวณจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปจึงเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าเป็นหลุมดำมวลมหาศาลในปี2024กลุ่มวิจัยที่นำโดยแม็กซิเมเลียนฮาร์เบอร์ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร Nature ที่มีชื่อหัวข้อว่าดาวฤกษ์เคลื่อนที่เร็วรอบหลุมดำมวลขนาดกลางในโอเมก้าเซนจูรี ทีมวิจัยได้วัดความเร็วจากข้อมูลดวงดาว 1.4 ล้านดวงจากกระจุกดาวทรงกลมโอเมก้าเซนจูรีด้วยภาพถ่ายมากกว่า500ภาพจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลจากนั้นหามวลของหลุมดำผ่านสมการความเร็วหลุดพ้นเป็นความเร็วขั้นต่ำที่วัตถุจะสามารถหนีพ้นจากวงโคจรภายใต้สนามโน้มถ่วงของวัตถุหลักโดยสมการสามารถคำนวณได้จากกฎอนุรักษ์พลังงานซึ่งดวงดาวแต่ละดวงที่โคจรภายในกระจุกดาวทรงกลมโอเมก้าเซนจูรีในความเป็นจริงความเร็วหลุดพ้นจะมีผลจากหลุมดำกับกระจุกดาวทรงกลมซึ่งเป็นผลจากดวงดาวต่างๆในบริเวณนั้นและตั้งสมการพิจารณาใน3มิตินอกจากนี้ยังสามารถลดความยากของสมการให้เป็น2มิติซึ่งจะเป็นสมการที่ใช้ในการหาค่ามวลต่ำสุดของหลุมดำจากนั้นทีมงานวิจัยได้เลือกดวงดาว7ดวงที่มีความเร็วและทิศทางการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันซึ่งจะเป็นหนึ่งวิธีการในการแยกความแตกต่างได้ง่ายมากขึ้นแต่ภาพถ่ายมากกว่า500ภาพของกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลนั้นเป็นเพียงภาพแค่2มิติจึงใช้กระบวนการมาคอบเชนมัลติคาร์โลเป็นการเพิ่มเติมใน3มิติโดยกระบวนการมาคอบเชนนั้นจะเป็นการคาดเดาเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้ควบคู่กับกระบวนการมัลติคาร์โลเพื่อให้ได้ข้อมูลความเร่งใน3มิตินอกจากนี้ยังมีกระบวนการอื่นๆอีกมากมายโดยทีมงานวิจัยสามารถคำนวณค่ามวลของหลุมดำได้อยู่ที่ประมาณ 8,200 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าภายในกระจุกดาวทรงกลมโอเมก้าเซนจูรีเป็นหลุมดำมวลขนาดกลางและนี่คือวิธีการพิสูจน์และหาหลักฐานหนาแน่นที่สุดเท่าที่เคยมีมาถ้าหลุมดำมวลขนาดกลางมีอยู่จริงก็จะมีหลายคำถามตามมาพวกมันสามารถเติบโตเป็นหลุมดำมวลมหาศาลได้หรือไม่พวกมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมหลุมดำมวลขนาดกลางยังอยู่ภายในกระจุกดาวทรงกลมขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถสนับสนุนได้ผ่านการเป็นสมาชิกหรือผ่านทางซุปเปอร์แตงค์สวัสดีครับ